สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรีนะคะสัปดาห์นี้เราเจอกันบ่อยนิดนึงค่ะเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะที่ไม่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะพลาดที่จะอัปเดตข่าวสารกันนั่นเองค่ะซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าเทรนด์เกี่ยวกับสกินแคร์ในปี2021คุณจะได้ยินคำหนึ่งบ่อยมากๆเลยค่ะนั่นก็คือคำว่า barrier repair นั่นเองค่ะในปี2020นะคะเราก็พูดกันถึงเรื่องของ actives ตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ตัวโน้นนะคะที่จะมีปฏิกิริยากับผิวของเราต่างๆนะคะซึ่งถ้าเกิดใช้ถูกก็ดีไปแต่ว่าถ้าเกิดใช้ผิดนะคะมันก็มีโอกาสที่สกินแบรีเออร์ของเราเนี่ยค่ะมันจะไม่สมดุลได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้นะคะหลายๆแบรนด์ก็ให้ความสนใจกับการรักษาสมดุลของสกินแบรีเออร์ของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะงงนิดนึงว่าเอ๊ะแบรนด์ที่มุมมันจะพูดถึงเนี่ยเขาเป็นแบรนด์เมคอัพนะคะแต่ทำไมเขามาสนใจในเรื่องของความสมดุลของสกินแบรีเออร์แล้วก็ออกผลิตภัณฑ์นะคะที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสกินbarrier ของเราให้มันดียิ่งขึ้นอย่างแบรนด์ Hourglass นั่นเองนะคะคุณก็ทราบแหละว่าสำหรับ Hourglass นะคะมุมมันก็จะพูดถึงผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น Vanish Concealer Ambient Lighting Powder ต่างๆนะคะที่เป็น favorites มาเป็นระยะเวลานานค่ะนอกเหนือจากเมคอัพเหล่านี้แล้วนะคะ Hourglass ในปีนี้เขามุ่งเน้นที่จะผลักดันการดูแล Skin Barrier ของคุณนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การแต่งหน้าเนี่ยมันสวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะคะกับสกินแคร์ตัวนี้ที่ Hourglass มีมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มุมเมย์ก็เคยใช้ในคลิปด้วยในไลน์ของ Equilibrium นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า Equilibrium เนี่ยนะคะแปลว่าความสมดุลค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสกินแบเรียร์ที่สมดุลเนี่ยวันนี้ Hourglass นะคะมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายที่จะให้มุมเมย์เนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันค่ะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ไปดูกันค่ะว่า Equilibrium หรือว่าความสมดุลในแบบของ Hourglass เป็นยังไงค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการที่ Hourglass Cosmetics เนี่ยนะคะเขาคิดค้นสกินแคร์ในกลุ่มของ Equilibrium ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณคาราซ่านะคะซึ่งเป็น Founder ของ Hourglass เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไปดูในท้องตลาดนะคะว่าสกินแคร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวค่ะคุณคาราซ่านะคะเขาก็เลยไปปรึกษากับทีมนักวิทยาศาสตร์แล้วก็คิดค้น Cell Balancing Complex ขึ้นมาค่ะซึ่งเทคโนโลยี Cell Balancing Complex เนี่ยนะคะเป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ของ Hourglass เลยค่ะ Hourglass เขาเล่าให้ฟังว่ามันจะเข้าไปสู่ชั้นผิวของเราไปช่วยส่งเสริมการทำงานที่เป็นเกราะป้องกันผิวตามธรรมชาติหรือว่า Skin Barrier เนี่ยนะคะให้มันทำงานได้อย่างสมดุลแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองค่ะเมื่อ Skin Barrier แล้วก็ Lipid ของเราแข็งแรงนะคะก็จะทำให้ผิวเนี่ยมีสุขภาพดีแบบองค์รวมค่ะแล้วก็ช่วยลดปัญหาผิวต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวขาดความชุ่มชื้นการระคายเคืองต่างๆอาการแพ้นะคะสีผิวไม่สม่ำเสมออะไรเหล่านี้ก็จะเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องเจอกันตลอดเราต้องแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหานะคะก็คือการสร้างสมดุลให้กับสกินแบเรียร์ของเรานั่นเองค่ะอธิบายให้ฟังกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคำว่าสกินแบเรียร์นะคะสกินแบเรียร์เนี่ยนะคะก็เปรียบเสมือนเป็นกำแพงค่ะที่อยู่ด้านนอกสุดของผิวเรานะคะมันจะประกอบไปด้วยไขมันแล้วก็มอยส์ไรเซอร์นะคะที่ผิวของเราเนี่ยเหมือนสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ว่าจะเป็นแสงแดดเป็นมลภาวะนะคะจากภายนอกที่เราต้องเจอในทุกๆวันหรือว่าเกิดขึ้นจากภายในก็ได้นะคะอย่างเช่นความเครียดการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะมันก็ทำให้สกินแบเรียร์เนี่ยนะคะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะแล้วก่อให้เกิดปัญหาผิวอื่นๆตามมาค่ะผิวของเราก็จะเสียความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มลภาวะหรือว่าสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะสามารถที่จะซึมเข้าผิวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่มีกำแพงกันนั่นเองซึ่ง Cell Balancing Complex ของ Hourglass เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะไปทำงานกับ2ชั้นนะคะนั่นก็คือ Phospholipids แล้วก็ Prolipids นั่นเองค่ะเข้าไปช่วยทำ3อย่างนะคะที่เขาอธิบายก็คือ Rebalance ก็คือปรับสมดุล Restore ก็คือฟื้นฟูนะคะแล้วก็ Renew นั่นก็คือการผลัดเซลล์ผิวใหม่ค่ะพูดมาตั้งนานขนาดนี้นะคะเรียกว่าหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ลึกลงไปถึงแต่ละผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะของกลุ่ม Equilibrium ของ Hourglass กันแล้วนั่นเองนะคะซึ่งมาในแพคเกจจิ้งที่โอ้ยสวยสะอาดคลีนมากๆเลยทีเดียวนะคะในมือโมเมที่มี3
3ตัวใหม่นี้นะคะก็จะเป็นตัว Rebalancing Cream Cleanser นะคะแล้วก็มีตัว Restoring Essence แล้วก็ตัวที่มุมเมย์ชอบมากๆ Personally นะคะตัวนี้ก็คือ Intensive Hydrating Eye Balm นั่นเองค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะตัวที่มีอยู่แล้วในกลุ่มของ Equilibrium นะคะจะมีอยู่2ตัวด้วยกันแล้วมุมเมย์ก็เคยใช้ให้ดูแล้วด้วยนั่นเองนะคะตัวแรกก็คือ Broad Spectrum SPF 30 Day Fluid นะคะก็คือใช้สำหรับกลางวันเป็น Moisturizer ที่มีกันแดดผสมอยู่เป็น SPF 30และอีกตัวนึงนะคะก็เป็น Skin Active Serum นะคะตัวนี้ใช้เวลากลางคืนนั่นเองก็เรียกว่าตัว Day กับ Night ของเขาเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในคอลเลกชันของ Hourglass อยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็แตกลาย Equilibrium ออกมาให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่3ตัวที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้ค่ะตัวแรกนะคะที่จะมาช่วยทำให้ผิวของเรามันสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะมุมเมนเน้นย้ำเสมอเลยว่าการที่เราจะมีผิวดีได้นะคะก็ต้องทำความสะอาดผิวหน้าให้ดีๆนะคะ Hourglass นะคะเขาก็เลยออกตัว Equilibrium Rebalancing Cream Cleanser ตัวนี้ออกมาค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นครีมคลีนเซอร์ที่มุมเมย์อยากจะบอกว่าข้อแรกเลยนะคะก็คือนุ่มหน้ามากจริงๆนะคะหลังๆมาเนี่ยพอเอจไปแล้วนะคะเวลาเจอคลีนเซอร์ที่มันเอียดหรือว่าใช้แล้วรู้สึกไม่สบายหน้าเนี่ยจะรู้เร็วมากเลยนะคะเพราะว่าพอผิวเอจมันมีความแบบดรายนะคะตัวนี้เนี่ยมุมเมย์ถือว่าเป็น second cleanse นะคะก็คือว่าถ้าเกิดคุณแต่งหน้าหรือว่าทากันแดดนะคะแนะนำให้ใช้เมคอัพรีมูเวอร์ในการล้างหน้าให้สะอาดก่อนจากนั้นค่อยมาใช้ตัวครีมคลีนเซอร์ตัวนี้นะคะซึ่งอย่างที่บอกแหละเขาทำความสะอาดแต่ว่าเขาก็มีสารในการช่วยบำรุงผิวของเรานะคะให้มันไม่แห้งตึงแล้วก็ทำให้ผิวของเรามันมีความบาลานซ์นั่นเองตามชื่อเลยค่ะมาดูสารสกัดในตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะว่าใน Rebalancing Cream Cleanser ตัวนี้มีอะไรน่าสนใจค่ะตัวแรกเขาชื่อว่า Agastache Mexicana Flower Extract นะคะหรือว่าสารสกัดจากดอกของต้นพิมเสนป่านั่นเองค่ะจะช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบของผิวหนังของเราได้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อทำความสะอาดได้ดีนะคะแล้วก็ได้รับสารบำรุงที่ดีนะคะ Skin Barrier ของเราเนี่ยก็จะยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะส่วนประกอบที่2นะคะก็คือ Glycerin Humectant นั่นเองค่ะจะเป็นตัวที่คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวของเราได้เป็นระยะเวลานานนั่นเองค่ะ Cleanser ตัวนี้นะคะ Non Comedogenic นะคะก็คือไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน Sulfate Free นะคะมี pH Balance ที่เหมาะสมกับผิวของเราแล้วก็แน่นอนนะคะเป็นแบรนด์ Hourglass ทั้งทีก็ต้องวีแกนแล้วก็ครูทีฟรีด้วยค่ะวิธีการใช้ตัวนี้นะคะก็คือให้นวดวนลงบนใบหน้าที่เปียกนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนั่นเองค่ะทั้งเช้าทั้งเย็นสามารถใช้ได้นะคะขั้นตอนถัดมานะคะก็เป็นขั้นตอนที่ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยชอบกันมากๆเลยนะคะก็คือขั้นตอนของ Essence นั่นเองค่ะนี่คือ Equilibrium Restoring Essence นะคะอย่างที่โมเมย์บอกไปว่าเป็นขั้นตอนที่2สเต็ปที่2นะคะที่เราควรจะทำเพื่อคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราแล้วก็ปรับสภาพผิวของเรานะคะให้อยู่ในภาวะที่สมดุล นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะจะทำให้ผิวของเราเนี่ยสมดุลมากขึ้นนะคะโดยการช่วยปรับค่า pH balance ของผิวนะคะให้มันอยู่ในค่าที่พอเหมาะพอดีค่ะทำให้ผิวของเรานะคะสามารถปกป้องตัวเองจากรังสี UV หรือว่ามลภาวะอื่นๆรวมถึงพวกแสงสีฟ้าที่เราเจอจากจอคอมพิวเตอร์จอมือถืออะไรต่างๆได้ด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อดีแล้วก็เข้มข้นแต่ว่าไม่เหนียวเลยนะคะมุมเมย์ชอบ texture ของเขามากเหมือนกันนะคะใช้ประมาณ 2-3 หยดนะคะวอร์มนิดหน่อยแล้วก็กดลงบนผิวหน้าค่ะซึ่งถ้าพูดถึงส่วนประกอบของ Restoring Essence ตัวนี้นะคะหลักๆคุ้นๆเลยนะคะก็คือมีแคลเซียม PCA ค่ะซึ่งแคลเซียม PCA นะคะจะช่วยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงแล้วก็ปกป้องผิวจากความเสื่อมของคอลลาเจนในชั้นผิวของเราด้วยนะคะส่วนอีกตัวนึงนะคะน่าจะชื่อคุ้นมากเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือโซเดียมไฮยาลูโรเนตนะคะเขาคืออนุพันธ์ของกรดไฮยาลูโรนิกนะคะที่มีขนาดโมเลกุลเนี่ยเล็กมากๆเลยทำให้สามารถซึมเข้าผิวของเราได้ล้ำลึกค่ะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเรานะคะแล้วพอผิวเราชุ่มชื้นเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ริ้วรอยเล็กๆนะคะหรือว่าสัญญาณของวัยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันดูลดเลือนลงแล้วก็ทำให้ผิวของเรากระชับมากยิ่งขึ้นเด้งดึงเด้งดึงค่ะตัวนี้ก็นอนคอมิโดเจนิกซัลเฟตฟรีแล้วก็วีแกนแอนด์ครูทีฟรีเหมือนกันค่ะตัวที่3นะคะอย่างที่แอบบอกไปตอนต้นนิดนึงว่าตัวนี้เนี่ยในกลุ่มทั้งหมดนี้นะคะเป็นเฟเวอริตของโมเมเพราะว่าเนื้อผลิตภัณฑ์มันมีความไม่เหมือนใครมากๆจริงๆนะคะตัวนี้ก็คือ Intensive Hydrating Eye Balm นั่นเองค่ะอย่างที่ชื่อบอกเลยนะคะก็คือไม่ใช่ Eye Cream แต่ว่าเป็นบาล์มสำหรับ
รอบดวงตานะคะซึ่งจริงๆแล้ว hourglass เนี่ยเขาบอกว่าแนะนำให้ใช้ตอนกลางคืนค่ะแต่ว่าสำหรับอุเมย์เองจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตอนกลางวันได้แต่อาจจะต้องลดปริมาณในการใช้เพราะว่าเนื่องจากเนื้อมันเป็นเนื้อบางถ้าเราใช้เยอะจนเกินไปนะคะในตอนกลางวันก็อาจจะทำให้เมคอัพรอบดวงตาของเราเนี่ยไม่ติดทนนานถ้าเกิดใครกลัวเรื่องนั้นนะคะแนะนำให้ใช้ตอนกลางคืนอย่างเดียวพอแต่ด้วยความที่เขาเป็นเนื้อบางแบบนี้คุณผู้ชมคือเขามีความสามารถในการที่จะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับรอบดวงตาของเราแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงก็คือพอเหมาะกับการนอนหลับของเราที่พอดีเลยนะคะแล้วมองไปเห็นในเรื่องของการช่วยลดบวมได้ดีมากคือตื่นมาตอนเช้าเนี่ยรอบดวงตาของเราจะไม่ดูบวมดูเป่งคือปกติบางคนนอนหมอนต่ำบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนได้ไม่ดีพอนะคะรอบดวงตาของเรามันก็จะบวมนะคะตัวนี้เนี่ยลดในเรื่องของอาการบวมได้ดีมากเลยแล้วก็แน่นอนความชุ่มชื้นนะคะมันก็ไปช่วยเรื่องของการลดริ้วรอยนั่นเองค่ะตัวนี้สารสกัดเด่นเยอะกว่าใครเพื่อนเลยนะคะอย่างแรกก็คือคาคาวซีดเอ็กสตรักต์นะคะหรือว่าสารสกัดจากเมล็ดโกโก้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยให้ผิวของเรามีความยืดหยุ่นแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของผิวค่ะตัวที่2ก็คือเดทซีดเอ็กสตรักต์นะคะอันนี้เป็นสารสกัดจากเมล็ดเดทนั่นเองนะคะเขาจะช่วยลดรอยคล้ำนะคะแล้วก็การอักเสบบริเวณรอบดวงตานั่นเองค่ะมีกลิเซไรด์กลูโคไซด์นะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นให้ผิวของเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ยังมีความสามารถในการเติมความชุ่มชื้นด้วยค่ะแล้วก็มีกรดอะมิโนหลายชนิดเลยนะคะที่จะสร้างปริมาณความชุ่มชื้นของผิวบริเวณรอบดวงตานะคะลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบริเวณรอบดวงตาด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็กลิซีรินฮิวแมกเทนนะคะคล้ายๆกับตัวเคลนเซอร์เลยก็คือช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นไปเต็มๆค่ะตัวนี้นอนคอมิโดเจนิกนะคะซัลเฟตฟรีวีแกนแอนด์ครูทีฟรีนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยออฟทอมอโลจิสต์เทสเต็ดนะคะก็คือได้รับการพิสูจน์จากสุแพทย์แล้วนะคะว่าโอเคที่จะใช้บริเวณรอบดวงตาค่ะอีก2ตัวนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นของอีควิลิเบียมนะคะของ Hourglass เลยนั่นเองก็คือ Day Fluid นะคะแล้วก็ตัว Skin Active Serum สำหรับกลางคืนนะคะสำหรับ Day Fluid เนี่ยคือเขาจะมีลักษณะเนื้อเป็น Emulsion ค่ะแล้วก็ให้การบำรุงชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าเนื้อเบามากๆเลยทาไปแล้วรู้สึกแบบเหมือนไม่ได้ทาอะไรบนหน้านะคะแต่ว่าหน้าชุ่มชื้นมากค่ะแล้วเขาก็ยังมี SPF 30ใส่มาให้ด้วยนะคะเผื่อว่าใครเนี่ยเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ออกแดดหรือว่าต้องการการบำรุงในขั้นตอนเดียวนะคะแต่ว่าส่วนตัวมุมเมเองเนี่ยยังอยากจะแนะนำอยู่ดีสำหรับใครที่เป็นคนที่จะต้องออกแดดแบบจัดๆนะคะหรือว่าต้องออกไปอยู่กลางแจ้งทั้งวันเนี่ยควรจะยังต้องทากันแดดแยกไปอีกหนึ่งตัวนะคะแต่ว่าในวันสบายๆที่ไม่ได้ไปไหนมากอาจจะแบบอยู่บ้านหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตกลางแจ้งมากนักนะคะตัวนี้ก็เพียงพอค่ะกลางคืนนะคะเราก็ต้องบำรุงพิเศษนิดนึงนะคะตัวนี้ชื่ออาจจะอ่านยากนิดนึงแต่มุมเมจะพยายามอ่านให้ถูกนะคะ Equilibrium Biomimetic SkinActive Serum นั่นเองนะคะจำง่ายๆว่าเป็น Skin Active Serum ก็แล้วกันค่ะตัวนี้นะคะใช้เฉพาะเวลากลางคืนค่ะหลังจากที่เราทำความสะอาดผิวหน้าใช้ Essence ใช้ Eye Balm นะคะก็มาจบด้วยตัวคุณคนนี้นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะมีส่วนประกอบที่น่าสนใจหลายตัวเลยทีเดียวตัวแรกนะคะก็คือ Squalane นั่นเองซึ่ง Squalane นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะที่ทำให้ผิวของเราจะมีความสามารถในการสู้กับสารอนุมูลอิสระทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะที่เคยเล่าไปหลายรอบแล้วนะคะว่ามันมีผลกับเรื่องของ skin aging นั่นเองค่ะแล้วก็ยังให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะสำหรับ Squalane ค่ะมี Angelica Extract นะคะหรือว่าสารสกัดจากรากสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะลดในเรื่องของการอักเสบลดการเสื่อมสภาพของคอลลาเจนนะคะแล้วก็ยังช่วยให้การไหลเวียนเลือดเนี่ยนะคะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองทำให้เราแบบตื่นมาแล้วก็มีเลือดฝาดนะคะตัวที่3นะคะชื่อยากขอตั้งสติในการเอ่ยชื่อนิดนึงนะคะนั่นก็คือ Duaniella SalinaExtract นะคะหรือว่าสารสกัดจากสาหร่ายดูนาเรียล่านั่นเองค่ะเขาบอกว่าสาหร่ายชนิดพิเศษตัวนี้นะคะไม่ใช่สาหร่ายธรรมดาทั่วไปค่ะแต่ว่าเป็นสาหร่ายที่มีสารแคโรทีนอยด์สูงมากๆซึ่งสารแคโรทีนอยด์นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสของผิวด้วยนั่นเองเพราะว่ามีวิตามินเยอะแยะมากมายนะคะตัวนี้ก็ใช้เฉพาะเวลากลางคืนค่ะผมไม่ใช้จริงๆเนี่ยบีบออกมาประมาณสัก2ปั๊มนะคะผลิตภัณฑ์ของ Hourglass เนี่ยอยากจะบอกว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องแบบใช้เยอะๆเลยค่ะคือเริ่มจากน้อยๆก่อนนะคะเพราะว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูบางเบาแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความเข้มข้นสูงเหมือนกันอย่างตัว Night Serum เนี่ยก็คือบีบมา 1-2 ปั๊มนะคะวอร์มนิดนึงแล้วก็ทาทั่วหน้านะคะเป็นตัวสุดท้ายใน Skin Care Routine ของคุณตัวนี้ก็ Non Comedogenic แล้วก็ Vegan and Cruelty Free เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กังวลเรื่องของการอุดตันอะไรต่างๆนะคะปลอดภัยแล้วก็ไว้ใจได้ค่ะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Equilibrium ของ Hourglass เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะมันเหมือนเป็นตัวที่เข้าไปเสริมให้สกินแบเรียร์ข
ของเราเนี่ยนะคะมันทำงานได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ Hourglass เนี่ยเขาเห็นเลยค่ะว่าถ้า Skin Barrier ของเราดีขึ้นนะคะสภาพผิวโดยรวมมันจะดีขึ้นมากๆแล้วก็ทำให้การแต่งหน้าเนี่ยมันแต่งหน้าง่ายเราใช้ผลิตภัณฑ์แค่ไม่ต้องเยอะนะคะรวมถึงสามารถที่จะได้ผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์เมคอัพของ Hourglass เนี่ยได้ยิ่งแบบดียิ่งขึ้นไปใครที่ชอบ Ambient Lighting Powder ที่เน้นในเรื่องของการให้แสงให้กับผิวของเราให้มันสวยงามแล้วก็ดีอยู่แล้วเนี่ยจะบอกเลยว่าถ้าเกิดพื้นผิวคุณดีเข้าไปอีกนะผลิตภัณฑ์เมคอัพของ Hourglass นี่จะยิ่งแบบ shine แล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันยิ่งดูดีขึ้นไปอีกค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นเมคอัพแบรนด์มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามั่นใจเลยว่าสกินแคร์ของเขาจะไม่ไปรบกวนกับการแต่งหน้าก็คือจะไม่หนาไม่หนักไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดผิวนะคะไปใช้ร่วมกับเมคอัพแล้วจะยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปลอง Equilibrium ของ Hourglass นะคะอันนี้เนี่ยจะ exclusive อยู่ที่เคาน์เตอร์ของ Hourglass เท่านั้นนะคะซึ่งมุมจะใส่สาขาไว้ให้ใน information box ด้านล่างนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าเกิดอยากช้อปออนไลน์คุณสามารถหาได้ที่ Central Online แล้วก็ M Online นั่นเองนะแล้วแต่ชอบเลยนะคะว่าใครจะชอบช้อปห้างไหนนะคะก็สามารถที่จะไปช้อปกันได้ง่ายๆเลยออนไลน์นั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะติดตามข่าวสารข้อมูลรวมถึงสามารถสั่งซื้อผ่านทาง LINE Official Account นะคะมุมไว้ขึ้นให้แล้วเรียบร้อยนะคะ Hourglass Cosmetics นั่นเองค่ะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสกินแคร์ของเขานะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์เมคอัพอื่นๆของ Hourglass Cosmetics ได้เต็มที่ทาง LINE Official Account นี้เลยค่ะขอบคุณ Hourglass ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันตลอดเลยนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลให้เรื่องราวที่น่าสนใจเอาให้มุมเมมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อนั่นเองนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ประกอบการตัดสินใจในการช้อปปิ้งกันได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ